กับพวกเราด้วยกันได้ไหมคะในเช้าวันนี้เมื่อตาใจก็ได้เห็นเราอยากขอขอพระวิญญาณของพระองค์ทรงโปรดสถิตอยู่กับเราเป็นเช่นใดข้าจะนมัสการ
ัวใจแห่งการนมัสการหัวใจแห่งการสรรเสริญอยู่กับเราเสมอพระองค์เจ้าค่ะเราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เราสมควรสรรเสริญและนมัสการเราขอบคุณพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเราปรบมือสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันได้มั้ยคะในเช้าวันนี้เรารู้ว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการสรรเสริญสมควรที่รับการสรรเสริญแล้วเรารู้ว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นเมื่อเรานมัสการพระเจ้าฮาเลลูยาวู้อ่ะพี่น้องมือสองข้างมือได้นะคะปรบมือนะให้ทุกดวงตาได้เห็นความรักที่ใหญ่ของพระองค์พระเจ้าให้ทุกชีวิตเปล่งเสียงก็เปล่งหมดไป
สรรเสริญพระเจ้านมัสการพระเจ้าเรามีความสุขเอเมนไหมครับเอเมนทุกครั้งที่พระเจ้าสถิตอยู่กับเราเนี่ยผมสัมผัสได้ว่าใจผมมีความสุขผมเชื่อว่าพี่น้องสัมผัสเหมือนกับผมสัมผัสแสดงว่าพระเจ้าอยู่ที่นี่เอเมนไหมครับผมอยากให้พี่น้องได้มีโอกาสได้เข้ามาหาพระองค์ด้วยความรักไม่ได้อยากให้พี่น้องเข้ามาหาเพราะเคยสิ่งที่เคยทำแต่ว่าอยากให้เรานั้นเข้ามาหาพระองค์และให้ความรักอบอวลอยู่ในหัวใจของท่านเราจะมีโอกาสได้เข้า
ใกล้พระเจ้าด้วยกันดีไหมครับให้เช้าวันนี้เป็นเช้าที่เรานั้นได้มีโอกาสได้บอกรักพระองค์ให้ใจของท่านนิ่งอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าได้ให้พระเจ้าทรงทำงานในชีวิตของเราผมอยากให้พี่น้องไล่ดับตาทุกคนและให้สายตาของท่านมองที่พระองค์สิครับฮาเลลูยาพระวิญญาณนำเราเถิดข้าแต่พระองค์เจ้าข้าที่เหล่านั้นจะเข้ามาใกล้พระองค์มากยิ่งขึ้นและมากยิ่งขึ้นให้เช้าวันนี้เป็นเช้าที่เราได้พักสงบและอยู่ในพระองค์นิ่งอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าสิครับสิ้นเสียงบนเพลงไร้สิ้นเสียงใดๆหรือเป็นข้าตัวฉันก็มาเพื่อถวายของล้ำค่าที่มีหรือเป็นที่โปรดปรานลองบอกกับพระองค์ด้วยจากใจของท่านสิครับฉันขอเธอไว้มากกว่าเพลงที่ได้ร้องบรรเลงกันรอนั้นเราไม่ต้องการทรงคนลึกกล้องในจิตใจไม่ได้เห็นที่เป็นอยู่ทรงมองดูภายในหัวใจทรงเป็นหัวใจแห่งการนมัสการจะกลับมาหาเพียงพระองค์กลับมาหาเพียงองค์พระเยซูทรงอาภัยหากว่าล้องลืมพระองค์จะกลับมาหาเพียงพระองค์กลับมาหาเพียงองค์พระเยซูมาหาเพียงองค์พระเยซู
หัวใจของท่านสิครับพระเจ้าต้องการหัวใจของท่านฉันขอถวายฉันขอถวายโอ้ใช่แล้วพระเจ้าฉันขอถวายฉันขอถวายฉันขอถวายจะมองที่ใจของท่านทรงมองดูภายในหัวใจภายในหัวใจพระเจ้ามองที่หัวใจของท่านทรงมองดูภายในหัวใจ
ส่งมองดูภายในหัวใจภายในหัวใจส่งมองดูภายในหัวใจดูจิตใจของเราให้เช้าวันนี้เราได้ใกล้และได้มอบหัวใจให้กับพระองค์เราได้ใกล้ชิดด้วยความรักที่เรามีต่อพระองค์พี่น้องของข้าพระองค์อยู่ที่นี่เขารักพระองค์ให้เขาได้มอบหัวใจของเขาให้กับพระองค์เถิดฮาเลลูยาฉันขอแด่พระองค์เจ้าให้จิตใจเราทั้งหลายนั้นได้มอบให้กับพระองค์เถิดโอ้จับหัวใจของได้สิครับดาฉันขอเดิดยืนพระองค์ผู้เดียวให้ทรงเดินทุกสิ่งมอบให้กับพระองค์โอ้ใช่แล้วพระเจ้าหัวใจเรามอบให้กับพระเจ้าชีวิตของฉันจะขอเอาไว้พระองค์มอบใจของท่านสิครับThank you.
พระองค์สิครับทรงเป็นพระชาทุกสิ่งของฉันชีวิตของฉันมอบแด่พระองค์ทรงเป็นพระชาแล้วบอกว่าเป็นของเราไม่ใช่ของพระองค์มีสิ่งใดบ้างที่รู้สึกว่าเรายังเป็นเจ้าของพระองค์ไม่ใช่เจ้าของวันนี้พระเจ้าปรารถนาให้เรานั้นมอบทุกสิ่งแด่พระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นเจ้าของทุกสิ่งพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าในชีวิตของเราอย่าให้มีสักสิ่งหรือสิ่งใดหวงแหนเก็บไว้สำหรับตัวเพราะรู้ว่าเมื่อเราแสวงหาพระองค์ก่อนพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้กับเราจงมอบถวายทั้งสิ้นแด่พระองค์เถิดHallelujah. Jesus, shema le dias. พระเจ้าตรัสว่าจงเกิดความสว่างความสว่างก็เกิดขึ้นพระเจ้าทรงเห็นว่าความสว่างนั้นดีและทรงแยกความสว่างออกจากความมืดสิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับการสำแดงจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านทั้งหลายเป็นลูกของความสว่างแต่กิจการของบางท่านนั้นมืด
พระเจ้าทรงให้ถ้อยคำแห่งสิทธิอำนาจอยู่ที่ปากของท่านผู้ซึ่งเป็นลูกของความสว่างท่านจงกลับไปกล่าวกับกิจการนั้นว่าจงสว่างและที่เตียงสมรสของท่านบางท่านที่อยู่ที่นี่เป็นมลทินและมืดท่านจงกลับไปที่เตียงสมรสของท่านและจงกล่าวกับเตียงสมรสของท่านว่าจงสว่างจิตใจของบางท่านที่อยู่ที่นี่นั้นมืดท่านจงเอามือวางที่ใจของท่านและกล่าวกับจิตใจของท่านว่าจงสว่างเพราะว่าพระเจ้าทรงโปรดประทานสิทธิอำนาจแห่งถ้อยคำอยู่ที่ปากของท่านอยู่ที่ใจของท่านอยู่ที่ความเชื่อของท่านเพราะว่าพระเจ้าทรงหวงแหนท่านทั้งหลายผู้ซึ่งเป็นลูกของความสว่างจงถวายทุกสิ่งแห่งชีวิตของท่านต่อพระเจ้าและจงกล่าวด้วยสิทธิอำนาจของพระเจ้าว่าจงสว่างสำหรับชีวิตของท่านและในกิจการงานของท่านและวิถีชีวิตของท่านทุกอย่างพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสำแดงดังนี้แหละฮาเลลูยาเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ที่พระองค์ไม่เคยหยุดยั้งสำหรับชีวิตเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่พระองค์ทรงสอนพระองค์ทรงบอกกล่าวและพระองค์ทรงนำทางเสียงของพระองค์นั้นได้ถึงเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่เพื่อคนของพระเจ้าจะอยู่ที่นี่จะบริบูรณ์ขึ้นและได้รับการปลดปล่อยที่มาจากพระองค์เป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจริงๆที่เสียงของพระองค์นั้นได้ตัดถึงเราขณะพระองค์เจ้าข้าและเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่จะรับด้วยความเชื่อไม่เพียงแค่เราได้ยินขณะพระองค์เจ้าข้าแต่เราจะรับด้วยความเชื่อแล้วเรากลับไปข้าแต่พระองค์เจ้าข้าเรานั้นจะมีโอกาสได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่เมื่อเราได้กระทำพี่น้องบอกพระเจ้าสิครับมีสิ่งใดบ้างที่เราอยากเห็นการปลดปล่อยมีสิ่งใดบ้างที่เรายังไม่ยอมให้กับพระเจ้าอย่างหมดจดอย่างแท้จริงหลายครั้งเราอยากเห็นการปลดปล่อยแต่ว่าหลายครั้งสิ่งนั้นยังไม่ได้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงหรือหลายครั้งเราได้มีโอกาสได้ฟังเสียงของพระองค์ได้พูดกับเราครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เราก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้เห็นว่าเสียงของพระองค์นั้นได้ถึงชีวิตของเราและเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงก่อนที่เราจะกลับไปยังบ้านของเราก่อนที่เรานั้นจะมีโอกาสได้กลับไปยังคริสตจักรของเราผมอยากให้พี่น้องนั้นจะมีโอกาสได้ตัดสินใจละทิ้งในสิ่งที่ทวงอยู่อย่างแท้จริงและมอบจิตใจของท่านมอบชีวิตของท่านให้กับพระเจ้าอย่างแท้จริงและความสว่างจะบังเกิดขึ้นอยู่ในชีวิตของท่านความเชื่อจะบังเกิดขึ้นอยู่ในชีวิตของท่านโอ้ข้าแต่พระองค์เจ้าพระเจ้าช่วยเขาเถิดให้พระวิญญาณของพระเจ้าช่วยเขาณวันนี้ข้าแต่พระองค์เจ้าพระเจ้าทรงช่วยเขาข้าแต่พระองค์เจ้าข้าที่ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าจะซาบซ่านในชีวิตของเขาพี่น้องใช้เวลานี้ไอ้ฐานกับพระเจ้าสิครับขอพระเจ้าช่วยท่านขอพระเจ้าช่วยท่านขอพระเจ้าช่วยเราพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาเถิดข้าแต่พระองค์เจ้าข้าขอพระเจ้าทรงช่วยเราข้าแต่พระองค์เจ้าข้าสำหรับเช้าวันนี้ข้าแต่พระเจ้าข้าให้เป็นเสียงของพระเจ้าที่ถึงเราข้าแต่พระเจ้าข้าแต่ต้องในจิตใจของเราข้าแต่พระองค์เจ้าและเราเห็นการปลดปล่อย
เห็นการช่วยกู้และเห็นพระวจนะฟังในชีวิตของเราชีวิตของเราได้สำแดงถึงพระลักษณะของพระองค์สำแดงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ขณะพระองค์ชาวขอพระเจ้าทรงช่วยเราขอพระเจ้าทรงช่วยเราฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ขณะพระองค์ชาวสำหรับความรักมั่นคงของพระองค์ทุกครั้งที่เรานมัสการพระองค์ขณะพระองค์เจ้าสายตาของพระองค์นั้นหวงแหนและดูแลเราอยู่เสมอพระองค์เฝ้ามองเราดูแลเราขณะพระองค์เจ้าพระองค์ทรงรักเรามากมายจริงๆวันนี้เราได้บอกความรักที่เรามีต่อพระองค์พี่น้องของข้าพระองค์ที่อยู่ที่นี่เขาได้ถวายหัวใจให้กับพระองค์ด้วยความรักที่เขามีต่อพระองค์ขอบคุณพระองค์จริงๆที่วันนี้พระองค์ทรงสัมผัสในชีวิตของเราในที่ประชุมแห่งนี้ก็ได้พระเจ้าค่ะกับองค์ขอบคุณพระองค์จากหัวใจของข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนนะครับพี่น้องตบมือให้กับพระเจ้าด้วยกันดีไหมครับ